ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายการกลับมาแห่งศีลธรรมมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าคนเดินทางเปลี่ยวคือผู้อยู่ด้วยความประมาทท่านบางคนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรขัดกันอยู่ในข้อที่ว่าการอยู่นั่นเป็นการเดินทางข้อนี้ขอให้ทราบว่าการเดินทางมีทั้งทางกายและทางจิตจิตจะอีกที่เดินทางตลอดเวลาขอให้สังเกตให้เห็นข้อที่ว่าจิตนี่เดินทางอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าทางกายหรือเท้าที่เดินได้ไปเสียอีกในชีวิตเป็นการเดินทางก็เพราะว่าจิตมันเดินอยู่ด้วยการเคลื่อนไหวหรือด้วยการวิวัฒนาอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเราก็ว่าไหลวิ่งไปทีเดียวแม้ว่าเราจะมองกันในวงกว้างก็ยังกล่าวได้ว่าจิตนี้ค่อยพัฒนาขึ้นมาจากความเป็นบุตุชนเป็นบุตุชนชั้นดีเป็นกัลยาณชนเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดชีวิตเป็นการเดินทางอย่างนี้แต่คนธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นเป็นการเดินทางเปลี่ยวเต็มไปด้วยอันตรายและมักจะตายเสียกลางทางจึงนำมาพูดเพื่อให้เป็นข้อคิดสำหรับท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทใจความสำคัญที่จะกล่าวนี้มีอยู่ว่าอยู่ด้วยความประมาทนั่นแหละคือการเดินทางเปลี่ยวใจความสั้นๆก็มีว่าผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความประมาทและชีวิตของผู้นั่นก็เป็นการเดินทางเปลี่ยวเต็มไปด้วยอันตรายและมักจะตายเสียในกลางทางที่นี้เราจะได้พิจารณากันถึงคำว่าความประมาทคำว่าความประมาทในภาษาไทยกับในภาษาบาลีนั้นสังเกตเห็นว่ามีความหมายต่างกันเหลือประมาณคือกว้างแคบกว่ากันเหลือประมาณในภาษาไทยเราหมายความกันแต่ว่าเป็นความเลินเล่อเป็นความอวดดีเท่านี้ก็พอแล้วแต่ในภาษาบาลีหรือภาษาพระธรรมในการปฏิบัติธรรมนั้นมีความหมายมากรู้จะครบไปเสียทุกอย่างในทางที่ไม่ดีนับตั้งแต่ความร้ายสติสัมปชัญญะความโง่ความขี้เกียจความไม่อดทนความเห็นแก่ตัวความงมงายหลงไหลในไสยศาสตร์ความไม่จริงจังในหน้าที่ไม่เข้มแข็งเหล่านี้เป็นต้น
ล้วนรวมอยู่ในคำว่าประมาทผู้ใดเป็นอยู่ด้วยความประมาทในลักษณะเช่นที่กล่าวนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวหน้าในทางธรรมไม่มีทางที่จะเดินไปสู่พระนิพพานหรือลุถึงพระนิพพานได้มีแต่การเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็วินาศเสียก่อนโดยเฉพาะก่อนตายในข้อนี้ควรระลึกนึกถึงพระบาลีกันเพื่อจะเป็นหลักตามพระบาลีนั้นกล่าวไว้ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางที่ไม่ตายปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมัตตานมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายผู้ประมาทเยปมัตตายะถามตาผู้ประมาทก็เหมือนกับตายแล้วขอให้นึกถึงความหมายที่ต่างกันอย่างตรงกันข้ามของสิ่งทั้งสองนี้คือความไม่ประมาทกับความประมาทและความไม่ประมาทที่บุคคลดำเนินอยู่นั้นเป็นทางแห่งความไม่ตายมีความหมายว่าจะไปสู่สภาพที่ไม่ตายโดยตรงอย่างนี้ก็ได้หรือจะพูดกันอย่างธรรมดาธรรมดาสามัญว่าผู้เดินในทางนี้จะไม่พบกับการตายในระหว่างทางส่วนความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตายจะต้องตายในระหว่างเดินทางหรือจะไปพบจุดจบเป็นความตายในทางจิตใจไม่มีชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่น่าปรารถนาแต่ประการใดผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายนี่เป็นการยืนยันว่าผู้ที่ไม่ประมาทแล้วจะไม่พบกันกับความตายทั้งทางกายและทางจิตบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่ประมาทแล้วจะไม่ต้องเข้าโลงหรืออย่างไรมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นถึงจะเข้าโลงก็เข้าโลงอย่างคนไม่ตายมันเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้มีความยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนมันไม่มีผู้ตายมันไม่มีใครตายแม้ว่าจะจับใส่โลงส่วนการเดินทางของชีวิตประจำวันนั้นก็ไม่ประสบกับความเสียหายหรือความวินาศหรือความทุกข์ทรมานแต่ประการใดจึงกล่าวได้ว่าผู้ไม่ประมาทเป็นคนไม่ตายส่วนคนประมาทนั้นเหมือนกับตายแล้วตั้งแต่เมื่อมีความประมาทนั่นเองประมาทเมื่อใดก็เท่ากับตายแล้วเพราะมันเป็นความไม่ก้าวหน้ามันเป็นความชะงักงันเป็นความตายอย่างที่เรียกว่าตายด้านทั้งเป็นตายตั้งแต่ยังเป็นคำนี้น่ากลัวมากขอให้สนใจกันสักหน่อยว่าตายตั้งแต่ยังเป็นเป็นการตายที่เดินได้หัวเราะได้อะไรได้เคยพิจารณากันสักหน่อยในข้อที่ว่าตายตั้งแต่ยังเป็นคำนี้เป็นภาษาธรรมะ
ของผู้รู้ธรรมหรือเห็นธรรมสำหรับผู้ที่รู้จักแต่เรื่องทางวัตถุนั้นไม่เข้าใจได้ต้องมองเห็นธรรมะความหมายของธรรมะมันลึกกว่านั้นจึงเป็นถ้อยคำที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆโดยการเปรียบเทียบกันว่าอยู่ด้วยความประมาทย่อมสูญเสียทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเสียประโยชน์ทางชีวิตเสียประโยชน์ทางกายเสียประโยชน์ทางจิตกระทั่งชีวิตหมดค่าชีวิตหมดค่าชีวิตหมดความหมายจนไม่เป็นชีวิตอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าเสียหมดทุกอย่างอย่างไรเล่าอยู่ด้วยความประมาทจะเป็นการสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งค่าของชีวิตเมื่อชีวิตมันไม่มีค่าแล้วก็เท่ากับว่าไม่มีชีวิตนั่นเองเป็นการตายด้านอย่างที่กล่าวมาแล้วทางกายก็ตายด้านคือเป็นการที่ทำแต่ความผิดพลาดเป็นทุกข์เป็นโทษเกิดขึ้นทางกายอยู่เป็นประจำในทางจิตก็ไม่มีความปกติแห่งจิตมีแต่ความวิปริตแห่งจิตหาความสงบเย็นไม่ได้ในทางฝ่ายวิญญาณนั่นเล่าก็สูญเสียสติปัญญาวิชาไปจนหมดสิ้นไม่มีความรู้ที่ถูกต้องใดๆเหลืออยู่ในบุคคลชนิดนี้ดังนั้นต้องใช้คำว่าหมดตัวหมดตัวหมดตัวอย่างบุคคลผู้ล้มละลายยิ่งกว่าหมดตัวนี่คือความหมายของคำว่าตายตั้งแต่ยังเป็นเป็นที่นี้เราก็พิจารณาเรื่องความเปลี่ยวกันสักหน่อยความเปลี่ยวหรือทางเปลี่ยวหมายความไม่มีความปลอดภัยโดยรอบด้านชีวิตเปลี่ยวก็ว่าเวแสนที่จะว่าเวเมื่อพูดภาษาคนธรรมดาเดินทางเปลี่ยวในป่าในดงนี่ก็ดูจะเคยประสบกันมาบ้างแล้วหรือเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่แต่ผู้เดียวในลักษณะที่เปลี่ยวมันก็เคยได้รับรสของความเปลี่ยวมาแล้วอยู่ด้วยความเปลี่ยวก็ไม่มีใครรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อต้องเดินไปในทางเปลี่ยวก็หวาดกลัวหวาดเสียวหาความสุขไม่ได้อยู่ตลอดเวลาต้องหวาดผวาระแวงภัยจนถึงที่สุดแห่งจิตใจดังนี้ไม่มีความอบอุ่นเลยในที่นี้ก็มาดูถึงความอบอุ่นหรือหนทางที่อบอุ่นเดินปลอดภัยเดินปลอดภัยเดินโดยมีธรรมะโดยเฉพาะที่เรียกว่าพระรัตนตรัยอยู่เป็นสรณะเป็นทีปะเป็นสรณะคือเป็นที่อุ่นใจเป็นที่ระลึกถึงและอุ่นใจตามความหมายของคำว่าสรณะและมีทีปะคือแสงสว่างและที่เกาะยึดแสงสว่างส่องให้เห็นทางเดินที่เกาะยึดก็มีที่พึ่งพาอาศัยคุ้มครองป้องกันเหมือนคนตกน้ำมีที่เกาะที่ยึดแล้วมันก็ไม่ตายทางเดินที่อบอุ่นย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะชีวิตที่เป็นอยู่อย่างมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเรียกว่าชีวิตที่เดินทางอย่างอบอุ่น
แต่ปัญหายังมีอยู่เหมือนกันในข้อที่ว่าเรากำลังมีพระรัตนตรัยกันอย่างไรขอสนใจเอาฟังในข้อนี้เป็นพิเศษมากสักหน่อยเรามีพระรัตนตรัยสำหรับแต่เพียงรู้เรื่องหรือว่าเรามีพระรัตนตรัยสำหรับรู้จักหรือว่าเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในเนื้อในตัวของเราโดยแท้จริงหรือเนื้อตัวเป็นพระรัตนตรัยตามส่วนอยู่อย่างนี้ก็ได้พระรัตนตรัยสำหรับรู้เรื่องนั่นเราก็อ่านหนังสือได้แต่พระรัตนตรัยสำหรับรู้จักนั้นต้องรู้จักการที่พระรัตนตรัยกำจัดทุกข์กำจัดกิเลสได้อย่างไรเห็นชัดอยู่กระจายนี่เรียกว่ารู้จักและเรามีภาวะเช่นนั้นอยู่ในเนื้อในตัวเราเรียกว่ามีพระรัตนตรัยที่อยู่กับเราตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องก็อ่านพุทธประวัติเอาได้แต่พระพุทธเจ้าสำหรับรู้จักไม่ต้องรู้จักจิตที่เอาชนะกิเลสดับทุกข์ได้รู้จักจิตชนิดนั้นด้วยจิตของตนนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักเมื่อเราก็มองเห็นว่าภาวะเช่นนั้นมีอยู่ในตนคือในเราก็เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องกับพระพุทธเจ้าสำหรับรู้จักหรือพระพุทธเจ้าสำหรับมีในตนนั้นต่างกันลิบลับต่างกันมากมากเหลือประมาณทีเดียวไปคิดดูเองเถิดไปใคร่ครวญดูเองเถิดว่าต่างกันมากสักเท่าไรถ้าเรามีพระพุทธเจ้าในตนก็เป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งชีวิตนั้นเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งชีวิตนั้นไม่มีความเปลี่ยวคือไม่เป็นที่หวาดหวั่นต่ออันตรายใดๆขอให้ใคร่ครวญกันให้เป็นอย่างดีในที่นี้จะระบุว่าพุทธบริษัทหรือพุทธมามกานี้ไม่ใช่ผู้เดินทางเปลี่ยวแต่เป็นผู้เดินอย่างมีเครื่องอุ่นใจเป็นพุทธบริษัทหมายความว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตามแบบของพระพุทธเจ้าสอบสวนตัวเองดูด้วยกันทุกคนว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังอย่าให้กลายเป็นว่าเดินทางเปลี่ยวแล้วมีหนำซ้ำเป็นคนตาบอดด้วยตาบอดเดินทางเปลี่ยวคิดด้วยดีมันเหลือประมาณตาบอดแล้วยังเดินทางเปลี่ยวด้วยทีนี้ก็จะดูให้กว้างออกไปถึงการเดินทางเปลี่ยวในความหมายอื่นๆมันคือดูออกไปถึงประเทศชาติของเราประเทศชาติของเรากำลังเดินทางเปลี่ยวหรือเปล่าเดินทางเปลี่ยวในทางการเมืองการเศรษฐกิจการบริหารแม้แต่กิจการทหารเป็นต้นก็เป็นการเดินทางเปลี่ยวหรือหาไม่ท่านทั้งหลายคงจะพอจะมองออกได้หรือมองได้ดียิ่งกว่าอาตมาประเทศชาติของเรากำลังเดินทางเปลี่ยวในทางศีลธรรมหรือไม่หรือไปมีวัฒนธรรมที่ยืนอยู่ปากเหวเดินตามประเทศที่ร้ายวัฒนธรรมนานาประเทศนิยมประกวดนางหน้าด้านเราก็ไปนิยมตามเขาด้วยและเรียกกันว่าประกวดความงามวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมที่ยืนอยู่ปากเหวเป็นความเปลี่ยวทางศีลธรรมเปลี่ยวมากเปลี่ยวขนาดที่จะตกลงเป็นเหวยุวชนของเราจะมีจิตตกต่ำลงไป
ทีนี้ความเปลี่ยวทางวัตถุธรรมเรามีการผลิตและการขายที่ไม่ปลอดภัยแก่ประเทศชาติเรากินดีอยู่ดีเกินไปไม่คำนึงถึงการกินอยู่แต่พอดีมีความเปลี่ยวทางนามธรรมนามธรรมคือจิตใจไม่เดินในทางของอริยมรรคไปเดินนอกทางของอริยมรรคเรียกว่ากุมมรรคคือมรรคที่ทำซ้ำที่เลวซ้ำที่นำไปสู่ความหายนะนี่จะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าประเทศชาติของเรากำลังเดินในทางเปลี่ยวหรือเปล่าไปดูให้ทั่วถึงว่าไอ้ประเทศที่เราถือกันว่าเต็มพัฒนานั่นมันเดินทางเปลี่ยวกันหรือเปล่ามันจะเดินไปสู่ความวินาศหรือจะพาโลกทั้งโลกให้วินาศหรือเปล่าเนี่ยประเทศเต็มพัฒนาแล้วประเทศด้อยพัฒนาอย่างเราจะไปเดินตามเขาด้วยความมุ่งหมายอะไรด้วยเหตุผลอะไรนอกจากไปเดินตามคนที่เดินตามทางเปลี่ยวในประเทศที่เต็มพัฒนานั้นเดินทางเปลี่ยวอย่างลึกซึ้งเปลี่ยวอย่างมากเปลี่ยวอย่างวินาศกันทั้งโลกทีเดียวประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายต้องระวังดูให้ดีๆเพียงแต่ว่าไปเอาอย่างเข้าเท่านั้นแหละมันก็ตายเสร็จก่อนตายตายเสร็จแล้วก่อนตายแล้วก็ตายอย่างน่าเกลียดน่าชังจึงต้องใช้คำหยาบมาพูดว่าตายโหงตายห่าเพราะว่ามันเดินทางเปลี่ยวเปลี่ยวจนถึงกับว่าตาบอดแล้วก็ว่าตกลงไปในเหวทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อความวินาศของมนุษยชาติในนามของความถูกต้องหรือความเจริญสรุปความว่าไอ้โลกทั้งโลกน่ะมันกำลังเดินทางเปลี่ยวหรือหาไม่ท่านทั้งหลายก็มีอิสระที่จะคิดนึกดูคอยดูว่าประเทศเดินทางเปลี่ยวด้วยกันทั้งพวกเต็มพัฒนาและด้อยพัฒนาแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรโลกนี้ก็คือโลกที่หลับตาเดินไปเดินไปเดินในทางเปลี่ยวแล้วก็มีเหวใหญ่รออยู่ข้างหน้าสำหรับจะตกลงไปในนั้นเป็นมิคสัญญีของจักรวาลเลยก็ว่าได้ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายจะต้องระวังว่าอย่าไปเดินทางเปลี่ยวตามหลังประเทศเต็มพัฒนาพอสักว่าคิดจะเดินมันก็จะตายซะแล้วไปเอาเป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นมันก็ตายสิ้นเชิงคอยดูให้ดีๆว่าประเทศไหนในโลกนี้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องเพื่อสันติสุขโดยแท้จริงเรียกว่าเดินถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือว่าหยุดการเดินได้แล้วเพราะว่าถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วมีแต่การเสวยบรมสุขซึ่งเป็นผลของการเดินทางโดยแท้จริงขอให้เราทั้งหลายใคร่ครวญดูกันในบัดนี้ว่าใครบ้างหยุดการเดินทางใครบ้างกำลังหลงทางอยู่และเดินทางเปลี่ยวใกล้เหวทั้งนั้นหรือว่าสังคมใดบ้างหยุดการเดินทางก็ถึงแล้วสังคมใดกำลังหลงทางเดินทางอยู่ในทางเปลี่ยวเต็มไปด้วยเหวทั้งนั้นประเทศได้บ้างถึงที่สุดของการเดินทางและประเทศใดบ้างกำลังหลงทางอยู่ถ้าสรุปความแล้วก็ว่าโลกของเราในปัจจุบันนี้
ึ่งคุยกันนักหนาว่าเจริญโดยวิชาความรู้การประดิษฐ์การผลิตต่างๆนานานี่ประเทศไหนบ้างที่หยุดการเดินทางเพราะประสบความสำเร็จแล้วหรือว่ากำลังหลงทางอยู่หลงทางชนิดที่สร้างปัญหาขึ้นมาให้มากมายทั้งเพื่อตัวเองทั้งพวกทั้งเพื่อผู้อื่นทำให้เกิดปัญหาแก่คนทั้งโลกนั่นเองไม่ใช่เกิดปัญหาแต่เฉพาะตัวเองแต่ได้ทำปัญหาให้เกิดเนื่องกันไปทั้งโลกนี่คือผลของการเดินทางเปลี่ยวแล้วเดินอย่างหลับหูหลับตาในทิศทางที่เต็มไปด้วยเหวลึกพลาดนิดเดียวก็ลงไปในเหวลึกขอให้ทำมโนภาพดูดีๆว่ามันน่าหวาดเสียวสักเท่าไรที่นี่ก็จะกล่าวถึงสิ่งสุดท้ายคือการถึงหลายทางการบรรลุมรรคผลนั่นแหละคือการถึงแล้วซึ่งปลายทางหรือเลิกการเดินทางหยุดเลิกการเดินทางไม่ต้องเดินให้เหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปการบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาคือความเจริญถึงที่สุดทั้งทางกายวัตและวัตถุทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณคือสติปัญญาทางกายก็สมบูรณ์ไปด้วยร่างกายและวัตถุที่พึงมีทางจิตก็สงบเย็นทางสติปัญญาก็แจ่มแจ้งแทงตลอดปัญหาทั้งปวงไม่มีปัญหาใดๆรอหน้าต่อชีวิตชนิดนั้นนี่เรียกว่าถึงแล้วซึ่งจุดหมายปลายทางมันจะเรียกว่าบรรลุพระนิพพานหรือบรรลุอะไรก็ตามใจมันเรียกได้แต่ก็ให้มองเอาความหมายว่ามันถึงแล้วซึ่งหลายทางที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องไปให้ถึงถ้าถึงแล้วก็หยุดการเดินทางได้นั่งพักสบายตากลมเย็นๆไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรพุทธบริษัทเราต้องเดินทางอันประเสริฐเน้อขอใช้คำว่าเน้อสักหน่อยซึ่งหมายความว่าถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่พุทธบริษัทเน้อพุทธบริษัทต้องเดินทางอันประเสริฐเน้อขอให้พุทธบริษัทเราเป็นพุทธบริษัทสมชื่อคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็รู้อะไรทุกอย่างแล้วก็อยู่ด้วยความเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่บานอย่างสวยสดงดงามพุทธบริษัทมีความหมายว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรวมกันเป็นพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ทำโลกนี้ให้แจ่มใสงดงามเต็มไปด้วยสันติภาพและสันติสุขอันถาวรขอให้เราเดินถูกทางนี้ขอให้เราไม่หลงทางขอให้เราเดินอย่างอบอุ่นขอให้เราถึงที่หมายปลายทางด้วยกันทุกคนแล้วมีความเป็นอยู่ที่สงบเย็นสมตามความเป็นพุทธบริษัทของตนที่อยู่ทุกๆประการและทุกๆคนเทอญ